สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรขัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารจักรพันธ์เพ็ญศรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2566ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานพระราชพิธีอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนพัตตาหารและเครื่องสังฆทานถวายแด่พระสงฆ์ทรงทอดผ้าไตรสิบไตรทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทรงร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะทรงเป็นนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์บรรเลงดนตรีโดยวงนิสิตวง KU Band ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเป็นเพลงบทเพลงประจำมหาวิทยาลัยทำนองเสนอทะคือพลังใจประกอบเครื่องดนตรีไทยโดยนิสิตคณะมนุษยศาสตร์การแสดงการขับร้องบทเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวง KU Wind Symphony